อีกคนหนึ่งคุณสมชายแสวงการซึ่งวันนี้ก็ได้มาร่วมฉลองท็อปนิวด้วยนะครับใช่ครับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าอย่าเหิมเกริมใช้อำนาจนิติบัญญัติข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญข่มขู่สถาบันเตือนด้วยความหวังดีระวังคุกละเมิดอำนาจศาลแล้วก็มีภาพเอกสารบทลงโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดของศาลหรือคำสั่งศาลมีโทษตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ยังได้ออกมาโพสต์ Facebook ต่อเนื่องกันหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่วินิจฉัยชัดเจนว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลมีพฤติการและเจตนาอย่างที่เราเห็นนี่แหละซ้อกร่อนบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็คุณสมชายยังบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรดังนั้นผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินคดีความทางกฎหมายต่อไปทันทีอย่างน้อย2ช่องทางดังต่อไปนี้1ผู้ร้องดำเนินการยื่นต่อกกต.เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา92หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นความปรากฏเองแล้วตรงนี้นะครับครับนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นความปรากฏเองแล้วตามมาตรา93เสนอต่อกกต.เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคได้ทันที2ผู้ร้องดำเนินการยื่นเรื่องต่อปปช.กล่าวหา44ส.ส.ที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเพื่อขอให้ประชาชนเพื่อขอให้ปปช.มีมติชี้มูลความผิดส่งศาลฎีกานักการเมืองเพื่อพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับที่ตามมาตรา81ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับฟ้องตามมาตรา77ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะสั่งเป็นอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสมชายบอกว่าถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆพร้อมทิ้งท้ายให้เคารพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมนะฮะนี่ก็คือ2ช่องทางที่ผู้ร้องจะต้องไปทันทีก็เห็นว่าตอนนี้จองกฐินทั้งคุณเรืองไกรทั้งคุณธีรยุทธเจ้าตัวเองด้วยนี่ใช่แล้วแล้วก็คุณสนธิยาสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงไปให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเตรียมการอะไรกันยังไงนะทีนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ครับนะครับดร.อานนท์นั้นบอกว่าจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งล้มล้างการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็จะมีคนไปร้องให้กกต.เนี่ยร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92หรือไม่หากกกต.เนี่ยไม่ยอมร้องศาลรัฐธรรมนูญตามหน้าที่ก็อาจจะมีคนไปฟ้องกกต.ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กระทำผิดเนี่ยเรื่องของมาตรา157ที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางได้มีดจ่อที่คอหอยกกต.แล้วถึงกกต.จะไม่รักชาติกกต.ก็ควรจะรักตัวกลัวตายตอนแก่ในคุกเร่งปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วครับยุบพรรคก้าวไกลอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามคืนกลับมานอกจากนั้นเนี่ยดร.อานนท์เนี่ยยังบอกนะครับว่าเรื่องของศาลตั้งต้นจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีผลพวงต่อพรรคก้าวไกล1ยุบพรรคก้าวไกล2ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตกรรมการบริหารพรรค44คน3ติดคุกจากคดีมาตรา116กรรมการบริหารพรรคทั้ง44คนด้วยนะฮะโดยก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีผลพวงนะครับก็คือผลจากการกระทำตามวรรคหนึ่งล้มล้างการปกครองผลพวงหนึ่งเนี่ยยุบพรรคก้าวไกลโดยยื่นให้กกต.เนี่ยร้องศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ว่าสองร้องปปช.เพื่อให้กรรมการปปช.เนี่ยฟ้องศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะประพฤติมิชอบนะครับผิดจริยธรรมดังกรณีของคุณพันนิกาวานิชซึ่งจะมีกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยอีกจำนวน44คน44คนที่ลงชื่อไงครับนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองผลพวงที่3เนี่ยฟ้องดำเนินคดีอาญากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลอีก44คนว่ากระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา116
เพราะการล้มล้างการปกครองเนี่ยถือเป็นการกระทำผิดอาญามาตรา116ทั้งวงเล็บ1และวงเล็บ2โดยการรวบรวมหลักฐานแห่งพฤติการและก็สืบเจตนาให้ชัดเจนเพราะว่าเจตนาภายในหลักฐานเหล่านี้มีอยู่แล้วที่สันติบาลนะควรให้สอบสวนกลางหรือว่ากองปราบปรามเนี่ยเป็นคนทำคดีนี้โดยมีผู้ไปกล่าวโทษหรืออาจจะเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ฐานกบฏด้วยก็ได้นะฮะนี่ไงนี่